ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนที่เขารับไม่ได้กับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกิดขึ้นนะการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกนำมาแฉโดยผู้ซึ่งมีเรื่องเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นนักธุรกิจคนที่เป็นนักธุรกิจและเป็นนักแสดงด้วยนะฮะเขาโพสต์เป็นวิดีโอคลิปลงในโซเชียลมีเดียเขามีชื่อว่ามูฮัมหมัดอาลีเขาเคยเป็นผู้รับเหมาโดยที่เขามีบริษัทส่วนตัวแล้วก็เขาแฉว่ามันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลของจอมพลฟัตตาอัลซีซีในรัฐบาลของประธานาธิบดีฟัตตาอัลซีซีซึ่งมาจากการยึดอำนาจเสร็จแล้วชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเพราะไม่มีคู่แข่งในวันนี้เนี่ยมูฮัมหมัดอาลีซึ่งได้หนีไปลี้ภัยในสเปนเนี่ยนะฮะเขาออกมาแฉด้วยการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะในรัฐบาลซึ่งอ้างว่าตนเองเป็นคนดีนี่คือขาหลงของฟัตตาอัลซีซีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนในอียิปต์เขาเคยเรียกร้องนะฮะให้มีผู้ซึ่งเข้ามาปราบรัฐบาลของมูฮัมหมัดมอซีรัฐบาลของมูฮัมหมัดมอซีเนี่ยชนะการเลือกตั้งเข้ามาแต่ว่าบังเอิญนะฮะมาจากพรรคการเมืองซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดมันก็เลยมีการปลุกระดมนะฮะโดยการทำโฆษณาชวนเชื่อว่ากลุ่มของมุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นต้องการรัฐอิสลามสุดโต่งไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยเสียงข้างมากแบบปกติแต่ว่าจะนำเอาหลักการทางด้านศาสนาเข้ามาใช้ในการบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ๆแล้วก็ในการปกครองประเทศความพยายามที่จะสร้างพรบการด้านในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เพื่อที่จะทำให้สังคมนั้นมีความสุขงอมที่จะยอมรับในการยึดอำนาจของฟัตตาอัลซีซีและฟัตตาอัลซีซีก็ยึดอำนาจได้สำเร็จประชาชนก็สนับสนุนในช่วงแรกพอถึงเวลาแล้วบริหารไปนานๆเขาก็ต้องการอยู่ต่อฟัตตาอัลซีซีเขาก็อยู่ต่อด้วยการจัดการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ไม่มีคู่แข่งคือไม่มีใครกล้าลงแข่งคนที่ลงแข่งก็เป็นเพียงสีสันเท่านั้นแต่ในวันนี้เนี่ยคนในวงในออกมาแฉด้วยการโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่ามันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีประชาชนในที่สุดเขาทนไม่ได้เขาก็ออกมาชุมนุมในบางกรณีก็เป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มเดิมที่เคยคาดหวังว่ารัฐบาลของอัลซีซีนั้นจะดีกว่ารัฐบาลอื่นก่อนหน้านี้ฟังดูแล้วมันคุ้นๆไหมฮะฟังดูแล้วมันคุ้นๆมากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอียิปต์แล้วก็ปรากฏว่าประชาชนก็ออกมาชุมนุมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารก็ได้จับกุมตัวผู้ชุมนุมไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึง74คนแล้วก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาผู้ชุมนุมเขาก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวขาลงของเผด็จการอย่างฟัตตาอัลซีซีแต่ก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับอัลซีซียังอยู่ในอำนาจต่อเพราะว่าเขาก็ยังคุมนะหน่วยงานกำลังสำคัญของประเทศอยู่นะเพราะฉะนั้นอัลซีซีไม่ได้ไปง่ายๆแต่ว่ามาถึงขาลงแล้ว